ามพอแค่ต้องไอเล็กจามเท่านั้นละเอียดเสร็จแล้วนะคะผัดชาปลาปึ้งพี่น้องผัดชาปลาปึ้งนะคะอร่อยแซ่บนัวนะคะมือยาสิผ้ามากเอาไปปลาปึงเนาะพี่น้องเนาะปลาปึงเนาะยาสิเอาไปถอดก่อนนะคะถอดปลามังๆเนาะยาจะถอดก่อนนะคะเนาะเขาจะลวกกันอยู่นะคะเขาลวกกันอยู่นะคะแต่ยายไม่ลวกนะคะยายจะถอดเพราะให้เขาหดโตเขาก็เอามาผัดแบบเพราะให้มันแตกออกจากกันนะคะโอเคเครื่องกับพวกมีหยังหลายนะคะเครื่องกับมีแค่นี้แล้วนะคะเราจะเอาพริกกับกระเทียมไปตำใส่กันนะคะพริกกับกระเทียมไปตำใส่กันนะคะก็จะใช้ใส่ใบมะกรูดใส่ลงหัวละพาดนิดหน่อยแล้วก็ตบท้ายด้วยกระชายนะคะแล้วก็ใส่ขิงนั่นนะคะแกะข้าวนิดนึงนะพี่น้องเนาะนะคะแล้วก็พริกไทยเม็ดแล้วก็ไปซื้อก็ได้มาแบบนี้ละพี่น้องนะคะกับพอเป็นยังกินได้ใส่ได้คือกันนะคะเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะคะตำพริกกระเทียมเรียบร้อยแล้วลงผัดนะคะแล้วมีซีอิ๊วขาวนะคะน้ำตาลผงนัวแล้วก็ผงปรุงรสนะคะนี่แหละค่ะแค่นี้นะคะเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากนะคะ nice. น้ำมันหอยน้ำเนาะพี่น้องเนาะนะคะคอยติดตามชมไปกับยายนะคะบันยายสิพามาผัดเด้อพี่น้องเด้อน้ำมันก็ห่อนแล้วนะคะน้ำมันเราร้อนแล้วนะคะไปแล้วพริกกับกระเทียมที่เฮาตำไว้นะคะเฮาแถวลงเนาะปื้นทองนี่แหละแซ่บดูนะคะแซ่บผัดผัดพริกกับกระเทียมเรียบร้อยนะคะผัดข้าวหอมกับน้ำพริกหอมนะผัดข้าวเหนียวซีอิ๊วขาวแซ่บก่อนนะคะพี่น้องปรุงให้อร่อยก่อนนะคะผมนัวแป้งนัวเข้าถึงมะขามเข้าหอมก่อนนะคะน้ำขิงย่ายนะคะ
ำจริงคนกินข้าวประจำนี่แหละที่นั่นไปดูที่กันนั่นไปดูที่น้อยนะคะไปดูที่น้อยก็จะมาชิมว่ามันอร่อยหรือยังมาชิมบอกแซ่บหรือยังได้รสชาติขอสอดอีกสักหน่อยสอดสักหน่อยแซ่บก็เร่งไฟขึ้นนะคะเร่งไฟขึ้นบัดเท่ากับเสียมาใส่ใบมะกรูดพริกหั่นกระเทียมนะคะกระชายน้ำแดงสักหน่อยพี่น้องทุบหัวหัวกระชายให้มันทุบลงนะคะนี่ค่ะผัดเสร็จก่อนนะคะเฮาจะมาอันใส่เครื่องม่วนอีกนะใส่ลงไปปลาเราจะใส่ลำดับสุดท้ายนะคะปลานะคะเราผัดเสร็จก่อนนะคะเฮาใส่เนื้อปลาทีหลังมันจะบ่เละนะพี่น้องเนาะเราผัดให้อร่อยก่อนนะคะเราจะมาใส่น้ำลงไปใส่น้ำจิ้มลงไปนะคะว่าใหญ่ชอบกินน้ำจิ้มข้ามโอเคต้องไอเล็กจามเท่านั้นพักแสบให้อร่อยก่อนค่ะเราจะเอาเนื้อปลาลงทีหลังเราพี่น้องเนาะขิงขิงพี่น้องใส่ขิงแยกมาขิงปลาลงนะคะเนื้อเอาเนื้อปลาลงเขาจะผัดนานนะคะผัดเพราะเขานานเขาเนื้อนิดเดียวนะคะเขาก็ฝ่าเอาขึ้นเลยนะคะเนาะใส่ผัดก็เอาขึ้นเลยนะคะนี่นะคะอยากจะเอาลงนะคะนี่นะคะหลังจากเขาผัดเนื้อปลากับปรุงรสเรียบร้อยนะคะลำดับสุดท้ายยายก็จะมาใส่โหระพาลงไปนะคะใส่ใบโหระพาลงไปไม่ต้องผัดนานนะคะต้องไอและจามเท่านั้นนะคะกุ๊ก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 นะคะนี่นี่หน้าตาครับพี่น้องกระแซบกระแซบนะคะกระชายแยกหัวลงไปนะคะกระชายนะคะปิดไฟนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่คือลำดับสุดท้ายนะคะนี่พิงดำพิงแสบพี่น้องพิดไทยออนนะคะนี่นะคะดูไปกับยายนะคะสวัสดีค่ะยายเอียดมาแล้วนะคะยายเอียดอู้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 มาแล้วนะคะยายเอียดมาพี่น้องยายเอียดเสร็จแล้วนะคะผัดชาปลาปึ้งพี่น้องผัดชาปลาปึ้งนะคะอร่อยแซ่บนัวนะคะแซ่บอร่อยกับตัวเขาลงคอแซ่บอร่อยกับตัวเขาลงคอเฮิบเฮิบเฮิบรับรับรับปรำ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 มาคำมาพี่น้องนะคะมากินกับย่ายนะคะมากินด้วยพี่น้องด้วยพัดแล้วๆนะคะแซ่บรับรองว่าอร่อยนัวแซ่บแน่นอนนะคะเนาะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์แล้วก็กดติด
ามและอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊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 งแต่ติ๊งติ๊งด้วยเลิฟพี่น้องเอ๋ก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็ปู่ป้าเอาอาเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งมาดูมาชมอาหารการกินของยายเนาะนายถ้าเฮามีเสียงเพลงเสียงมวลแน่มันก็บ่งบอกไปถึงหน้าตาอาหารและรสชาติที่อร่อยของเรายายเอ๋สายหาก็สายหาสายหามาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินกับยายเด้อพี่น้องเด้อนะคะนี่ๆๆๆหน้าตาดีมากเลยนะคะผัดชาผัดชาพี่น้องผัดชาปะปึงผัดชาปะปึงปะรึงปึงปึงขอบคุณมากค่ะสวัสดีนะคะ